มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเศรษฐาวอนเพื่อไทยลืมวาทกรรมมีลุงไม่มีเรา15นาฬิกาของวันที่21สิงหาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกกล่าวต่อส.ส.เพื่อไทยลืมวาทกรรมมีลุงไม่มีเราชี้ประเทศต้องเดินหน้าต่อจำใจต้องยอมกลืนเลือดและรู้สึกเจ็บที่เห็นโซเชียลมีเดียด้อยค่าพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐากล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ยืนอยู่ตรงนี้เวลานี้ตลอดระยะเวลาที่ก้าวสู่เวทีการเมืองและเข้าสู่บ้านหลังนี้ภายใต้การเชิญโดยคุณแพทองธารก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ได้รับการช่วยเหลือจากทุกคนอย่างดีจากสมาชิกในพรรคผมเดินเข้ามาคนเดียวไม่มีใครเข้ามาแต่ได้รับการประคับประคองอย่างดีจากสมาชิกพรรคและกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยใจจริงตั้งแต่วันแรกที่เข้ามามีประหม่าและกังวลแต่มีคนเข้ามาช่วยให้คำแนะนำหลายคนหนึ่งในคนที่ตนซึ้งใจก็คือนันทวุฒิใสเกื้อและนายจตุรนต์ฉายแสงผมเลือกตั้งเราได้141เสียงชัดเจนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสิ่งที่พูดไประหว่างการเลือกตั้งชัดเจนว่าคำพูดเป็นนายบนบรรทัดฐานของแลนสไลด์คุณแพททองธารได้ให้สัมภาษณ์ไปวานี้หลายเรื่องเราเองต้องกลืนเลือดเพื่อพาพรรคเดินไปข้างหน้าช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่เป็นการโกหกประชาชนแต่เราต้องยอมรับความจริงเพราะว่า9ปีที่ผ่านมาเราเองไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเป็นที่ประจักษ์ว่ามาตรฐานชีวิตของประชาชนตกต่ำเราจำเป็นต้องลืมวาทกรรมสองลุงมีลุงไม่มีเราคณิตศาสตร์การเมืองพื้นฐานบ่งบอกชัดว่าเราต้องมีอะไรบ้างผมได้พบปะส.ส.หลายคนรับทราบความต้องการและความไม่ต้องการและได้อธิบายด้วยความจริงใจไม่มีเสแสร้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นและความจำเป็นที่จะจัดตั้งรัฐบาลภายใต้พรรคเพื่อไทยโดยเร็วที่สุดเรื่องการใช้วาทกรรมสังคมโซเชียลมีเดียด้อยค่าพรรคเพื่อไทยผมก็รู้สึกเจ็บพอกับทุกคนแต่เราอยู่ในสังคมของความเป็นจริงที่หลายคนรอการจัดตั้งรัฐบาลและก็นโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีรัฐบาลภายใต้การนำโดยพรรคเพื่อไทยทางนี้ต้องรบกวนส.ส.ทุกคนอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นนี้เพื่อหล่อหลอมจิตใจให้ประเทศให้เดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้เศรษฐาวอนเพื่อไทยลืมวาทกรรมมีลุงไม่มีเราขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ